วันนี้ครัวหน้าบ้านอีสานแซ่บๆเสนอเมนูป่นเห็ดปวกตะมุตะมีบ่ค่ะอันนี้คือเห็ดโคนที่เราต้มใส่น้ำปลาเรียบร้อยเนาะนัวแล้วอร่อยแล้วเพราะเราชิมไปแล้วตำพริกกับหอมแดงละเอียดแล้วค่ะใส่เห็ดปวกของเราลงไปเลยแล้วก็จะยั่วยั่วยั่วตำ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 ค่อยๆนะคะเพราะมันจะฟงออกมาเนาะจนละเอียดแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปค่ะแล้วก็หอมแดงนิดนึงตำตำตำต่อนิดนึงนะคะเราต้องตำแดงแห้งดอกน้องมันจักสิได้ยำที่จริงโมเมนต์เนาะค่ะดอกเห็ดมันมืนเนาะมันลื่นตะลุยตะเลียไปมากเนาะคุณน่ะด้วยผงนัวค่ะผงนัวนิดนึงค่ะน้ำปลานิดนึงแล้วก็ตำต่อนิดนึงค่ะเสร็จแล้วค่ะคนเห็ดปวกแซ่บนี่ดอกนี้ยังตำมาแรงเนาะดูความตำมุตะมินะคะเสร็จแล้วค่ะปวนเห็ดปวกอร่อยๆของเราหรือว่าน้ำพริกเห็ดโคนนะคะ